หาที่นั่งให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ต้องกังวลในการนั่งปรับปรุงกายของเราให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่กังวลในกายของเราเพื่อเราจะได้สำรวมใจปฏิบัติอยู่ที่ใจอย่างเดียวการสำรวมใจมีประโยชน์มากเพราะใจเมื่อสำรวมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นำความเจริญมาให้นำความรู้ตัวสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็จะได้ละสิ่งไหนที่ดีเราก็จะได้บำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ใจของเราถ้าหากอบรมดีแล้วย่อมมีประโยชน์อย่างนี้ให้เราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีเกาะให้มีที่พึ่งเราได้อะไรเล่ามาเป็นเกาะเพราะท่านอุปมาว่าเราเกิดมาเปรียบเหมือนอยู่ในห้วงน้ำมหาสมุทรถ้าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะไม่มีที่อาศัยแล้วความปลอดภัยหาได้ยากยากที่จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหลังจากพระองค์ปลงสังขารหรือปลงมายุสังขารจะดับยังอีก3เดือนจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทหนักแน่นไปในทางให้สร้างอบรมหาที่พึ่งทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ท่านว่าให้มีเกาะมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นท่านแสดงว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระองค์ไม่ได้ที่ที่อื่นว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแต่เราไม่เข้าใจเลยไม่พยายามระลึกที่พึ่งของเราเองไประลึกนึกหาแต่สิ่งภายนอกนึกหาแต่วัตถุนึกหาแต่สิ่งอื่นถ้าที่พึ่งทางใจไม่มีแล้วทางอื่นที่ไหนเราจะพึ่งได้สมมติว่าใจไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีไปด้วยใจไม่มีสติปั่มปั่มเป๋อเป๋อทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งหลายอยู่ในโลกได้ความสุขทุกอย่างได้มีประโยชน์เพราะจิตใจของเรารู้จักเพราะจิตใจของเรามีสติมีปัญญาดีเราจึงสามารถจะได้รับความสุขจากของที่มีอยู่บางคนเกิดมาบ้าบ่ายเสียชีวิตผิดมนุษย์ไม่สมประกอบถึงจะไปเกิดในตระกูลเศรษฐีจะมีความหมายอะไรมีประโยชน์อะไรเมื่อจิตใจใช้การใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อได้ที่พึ่งทางใจทางใจไม่ต้องการวัตถุอย่างอื่นมากเพียงแต่เราทั้งหลายมีสติเข้าไปช่วยรักษาระลึกสร้างความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจเรียกว่าภาวนาเราก็ยอมได้ที่พึ่งวันนี้เราทำที่พึ่งใส่จิตใจของเราระลึกพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นเราทั้งหลายเพิ่งตื่นอย่าพึ่งหลับบุคคลเช่นใดเรียกว่าคนหลับบุคคลเช่นใดเรียกว่าคนตื่น
ทีนี้เราลองนึกดูความหลับเป็นอย่างไรบุคคลที่มีความหลับนั่นไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ถ้ามีภัยเกิดขึ้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้อะไรเลยใครจะทำอะไรก็ได้มีข้าวของมีเงินทองมีวัตถุอะไรเมื่อหลับแล้วใครจะเอาไปก็ได้จะทำอย่างไรก็ได้เพราะหลับไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมีภัยอยู่รอบด้านเพราะฉะนั้นคนนอนหลับจึงมีสร้างทำห้องขึ้นมีลูกมีกุญแจปิดประตูเพื่อความปลอดภัยไม่ให้คนไปทำอะไรได้ส่วนคนตื่นเมื่อเราตื่นขึ้นมาใครจะมาเอาอะไรเราก็รู้อะไรอยู่ตรงไหนเราก็รู้ตรงไหนไม่สะอาดเราก็ทำความสะอาดตรงไหนไม่ดีเราก็ทำให้ดีสิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็เก็บไว้ดีรักษาไว้ให้ดีนี่ลักษณะของคนตื่นรู้จักเลือกนั่งในสิ่งที่ดีนอนในที่ดีรู้จักเดินทางที่ดีส่วนความหลับช่วยตัวเองไม่ได้ฉันใดก็ดีบุคคลผู้ประมาทชื่อว่าเป็นผู้หลับประมาทในวัยเพราะไม่รู้ตัวเราเกิดมาแล้วนึกว่าเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่อย่างนั้นความไม่รู้ตัวนี้เองชื่อว่าเป็นผู้หลับเลยปล่อยมัวเมาเพลิดเพลินในวัยของตัวเองไม่ศึกษาหาความรู้ให้มีกำลังในทางจิตใจมีวิชาความรู้หรือไม่รีบเร่งขวนขวายเมื่อมีกำลังวังชาอยู่ได้ความรู้แล้วไม่ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์มัวเมาเที่ยวเล่นเพลิดเพลินตามอารมณ์ต่างๆบุคคลเช่นนี้ไม่รู้ตัวว่าเรามัวเพลิดเพลินมัวเมาอยู่อย่างนั้นเราชื่อว่าเราไม่รักษาตัวของตัวเองไม่รักษาทรัพย์ไม่เสาะแสวงหาทรัพย์เพื่อจะเป็นที่พึ่งชีวิตในภายภาคข้างหน้าเวลาความจำเป็นถูกร้อนขึ้นมาแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะไม่ได้ทำประโยชน์ไว้มัวเมาแต่เที่ยวมัวเมาแต่เล่นมัวเมาแต่สนุกเพลิดเพลินชื่อว่าเหมือนกับบุคคลหลับไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้สร้างหลักสร้างฐานใส่ตัวของตัวเองพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นคนประมาทเหมือนกับคนหลับไม่ได้ช่วยตัวเองฉะนั้นมัวเมาในวัยของตนมัวเมาในความไม่มีโรคนึกว่าเราจะมีกำลังวังชาอยู่อย่างนั้นเลยเกิดความประมาทไม่ได้ระลึกถึงธรรมที่เราจะต้องทำคุณงามความดีเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราก็จะได้หลักจิตหลักใจพินิจพิจารณาเวลาภัยเกิดขึ้นจิตจะได้หนักแน่นมั่นคงจะได้หาทางแก้ไขให้ถูกต้องคนที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองไม่ระมัดระวังในการไปการมาการอยู่การกินการใช้การฉอยการคบค้าสมาคมสถานที่ที่ไม่ควรไปเลยมีไปที่ไหนโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเนื่องกันเสียกำลังวังชาเสียเงินเสียทองแทนที่จะใช้ผลประโยชน์นั่นเหมือนกับคนนอนหลับเพราะฉะนั้นการภาวนาพุทโธผู้คนตื่นที่นอนตื่นขึ้นมาตื่นอยู่เสมอต้องรู้เหตุการณ์ที่ยังไม่มาถึงตนเองโรคภัยยังไม่ถึงตัวของเราเองแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนหลีกเลี่ยงไว้ก่อนปฏิบัติรักษาตัวของเราก่อนเหมือนกับบุคคลผู้ตื่นเรามองเห็นไกลสิ่งใดเข้ามาก็เห็นเราก็ป้องกันไว้ได้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่มีการป้องกันตัวไม่มีการรักษาตัวปล่อยตัวอย่างนั้นเวลาภัยเกิดขึ้นแล้วเลยเสียเปรียบแก่ข้าศึกช่วยตัวเองไม่ได้เวลาตอนนั้น
จึงรู้ภายหลังสายเสียแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจำนนต้องได้รับทุกข์โดยจิตใจไม่อยากทุกข์ก็ต้องได้รับไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากได้ก็ต้องได้ในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ให้ทุกข์เกิดนี่เรียกว่าเราไม่มีพุทโธเป็นที่พึ่งในทางใจประมาท ในชีวิตนึกว่าเรามีอายุยืนนานนึกว่าเราคอยอ้างการอ้างเวลาเท่านั้นก่อนจึงสร้างหลักสร้างฐานจึงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดแต่เที่ยววันนั้นก่อนวันนี้ก่อนแก้ตัวอยู่เรื่อยไปเพลิดเพลินที่ไหนก็ไปที่นั่นเล่นที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยไม่ได้ระลึกนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่หลับผู้ที่หลงไหลมัวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ลืมตัวทั้งนั้นเป็นเรียกว่าเป็นผู้หลับทั้งนั้นผู้ไม่ตื่นถึงแม้ว่าเดินอยู่นั่งอยู่ไปอยู่ก็ตามชื่อว่าเป็นผู้หลับเพราะไม่รู้ตัวบุคคลผู้รู้ตัวมีพุทโธมาระลึกรู้ตัวชื่อว่าเป็นผู้ตื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาระลึกพุทโธพุทโธเป็นผู้ตื่นออกจากหลับเสียเถิดให้เป็นคนตื่นเสียเถิดธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสดีแล้วควรพากันมาตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ถูกต้องแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราให้ได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะพระธรรมทำนั่นชี้ช่องทางให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์เรียกว่านิยานิกธรรมสามารถนำบุคคลให้ออกจากทุกข์ได้ให้ได้ถึงความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายที่ได้รับความสุขเล็กๆน้อยๆอาศัยการอยู่การกินอาศัยการหลับการนอนอาศัยความรู้ความเห็นที่ชอบเนื้อพึงใจเหล่านี้ความสุขเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นไม่ควรสำคัญว่าเราได้ความสุขแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงคนเราทำไมถึงดิ้นรนทำไมถึงเดือดร้อนทำไมถึงทะเลาะกันทำไมถึงผิดกันทำไมถึงฟ้องร้องกันทำไมถึงสร้างความดีไม่ได้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขเราก็ควรทำแต่ความดีไม่ควรทำความชั่วเพราะสิ่งเหล่านี้บีบบังคับให้เราทุกข์ให้เราอยากให้เราหิวให้เราโหยผลที่สุดอดรนทนไม่ได้ก็ต้องทำความชั่วทำความไม่ดีสร้างปัญหาเรื่องราวขึ้นมายิ่งทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นถ้าโลกนี้มีความสุขอย่างแท้จริงแล้วคนในโลกนี้ก็อย่าวุ่นวายอย่าเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไปยึดมั่นจริงๆแล้วเราจะเสียใจภายหลังเพราะมันไม่สมประสงค์ไม่มีอะไรสมประสงค์ทุกอย่างแม้แต่ในตัวของเรานี่ก็ยังไม่เป็นไปตามความต้องการขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอยากเป็นอย่างนั้นเลยก็ขอไม่ได้ขอให้ร่างกายของเรามีรูปร่างอย่างนั้นมีสีสันอย่างนั้นให้มีกลิ่นอย่างนั้นให้ดำรงทรงอยู่อย่างนั้นขอได้เมื่อไหร่ได้ตามความต้องการของเราเมื่อไหร่มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดานั่นเพราะฉะนั้นเรามาศึกษารู้จากธรรมดาตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ยึดมั่นไม่หลงเรายอมให้มันเป็นแล้วมันไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทุกข์พระองค์มารู้ธรรมดาตามความเป็นจริงเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ถึงเวลาแก่พระองค์ก็ไม่ทุกข์เกิดมาแล้วพระองค์ก็รู้ว่าเจ็บพระองค์ก็เตรียมใจไว้ให้ดีไม่ให้หลงความเจ็บเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่เจ็บถึงแม้ว่า
จะมีโรคภัยธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปพระองค์ก็ไม่ทุกข์เพราะโรคพระองค์ไม่ทุกข์เพราะความแก่ถึงเวลาตายใครๆก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านั่นพระองค์นิพพานเพราะพระองค์ไม่ทุกข์พระองค์ไปด้วยความสงบพระองค์ปล่อยวางพระองค์ไม่มียึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นพุทโธจึงเป็นผู้ตื่นเพราะพระองค์รู้ส่วนนอกนั้นมีแต่ทุกข์ร้องห่มร้องไห้คิดถึงกันห่วงใยผู้ตายก็เสียใจผู้อยู่ก็เสียใจที่จากกันไปนั่นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นและเพราะอะไรเหมือนกับคนนอนหลับมีคนที่มาเอาของไปหมดเวลานี่เสียใจภายหลังรู้ภายหลังไม่มีประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นสายเสียแล้วบุคคลผู้ตื่นไม่หลับนั่นมีการรักษาตัวปกป้องใครจะรู้จักเลือกสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีสามารถทำความสุขความเจริญแก่ตนของตนได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาภาวนาพุทโธให้เป็นผู้ตื่นอย่าเป็นคนหลับอย่าตื่นเหมือนกับกระต่ายตื่นมาตุ่มใช้ไม่ได้อันนั้นก็เรียกว่ายังเป็นผู้หลับอยู่เพราะมันหลับหลงไหลอยู่ความหลงอยู่ที่ใดนั่นชื่อว่าเป็นคนหลับโดยในทางธรรมไม่ใช่หลับแบบหลงเขาหลับตาไม่รู้ตัวจริงๆนั่นจึงว่าหลับแต่ในทางธรรมนั้นบุคคลผู้ประมาทปล่อยตัวมัวเมาเลื่อนเลอะประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคประมาทในชีวิตประมาทในวัตถุในความมีความได้ในวัตถุของตนเองเราหารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราได้ดีเพราะเราทำความดีคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะทำความไม่ดีมาแต่ก่อนคนที่มีอายุยืนก็เพราะเป็นผู้รักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ก่อนนะเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็อยากอายุยืนเราก็ต้องรักษาศีลอยากมีโภคสมบัติก็ต้องทำบุญให้ทานอย่าลักขโมยโกงเอาของสมบัติของผู้อื่นมีจิตเพื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลผู้อื่นเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์อยากเป็นคนมีผิวพรรณผ่องสดใสก็เป็นผู้รักษาศีลให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ในสีเลนสุขติยันติได้ความสุขสีเลนโภคสัมปดาได้โภคสมบัติเป็นคนไม่จนถ้าได้เพราะการรักษาศีลเพราะได้เพราะความบุญกุศลที่เราปฏิบัติอยากได้มีสติปัญญาก็ภาวนาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่เราทั้งหลายมาอบรมภาวนาอยู่นี่แหละชื่อว่าเรามาอบรมจิตใจให้มีสติปัญญาจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายยินดีในการภาวนาปฏิบัติอยู่เสมอๆความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นสำหรับเราผู้ปฏิบัติผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติจริงบุคคลผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะได้สำเร็จได้ถึงความจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุธรรมเพราะการพูดอย่างเดียวเพราะการไม่ปฏิบัติพระองค์อาศัยการปฏิบัติจริงๆเมื่อพระองค์ยังไม่รู้พระองค์ก็ไม่สอนใครปฏิบัติแต่เฉพาะพระองค์เองพิจารณาศึกษาหาความรู้จนจิตมีกำลังรู้ความฉลาดความสามารถจนพระองค์ได้เข้าถึงพุทโธตื่นเต็มที่พระองค์ตื่นตากว้างเห็นไกลกว่าเราอีกไม่ใช่เห็นเฉพาะในปัจจุบันในชาตินี้พระองค์ยังตื่นเห็นอนาคตด้วยเห็นอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยอดีตที่ผ่านมาแล้วพระองค์ยังมองเห็นได้ไกลกว่าเราเพราะการตื่นของพระองค์เป็นตื่นผู้วิเศษตื่นด้วยธรรมสมาธิสมาบัติด้วยปัญญาสัพพัญญุตญาณของพระองค์ที่มีกำลังมากที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ตื่นอย่าเป็นผู้หลับเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วเราพุทธบริษัทก็ควรตื่นตามพระองค์เป็นคนอย่าประมาทพยายามสร้างความดีอยู่ที่ไหนก็ระลึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลา
ด้วยอำนาจแห่งความดีนี่แหละจะทำให้เราไม่มีเวรไม่มีภัยทำให้เราได้ซึ่งความสุขความเจริญบรรยายธรรมอบรมมาในวันนี้ให้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนตั้งใจภาวนาอบรมจิตใจจะให้หลับให้พุทโธพุทโธรู้ตัวอยู่เสมอไม่รู้อะไรก็รู้พุทโธเท่านั้นก็พอละความสุขอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมากถ้ามันอยู่ตรงนั้นได้จริงๆตั้งมั่นแน่วแน่ความสุขอยู่ตรงนั้นที่พึ่งอยู่ตรงนั้นเราทั้งหลายพยายามรักษา